ทบทวนนิดนึงคราวที่แล้วเนี่ยเรามีเราทำได้2แบบนะฮะวิธีแรกคือทำตรงๆใช่ไหมทำตรงๆเราต้องเดี๋ยวนะฮะจะคูณ n bit integer x กับ y นะครับถ้าทำตรงๆเนี่ยก็ใช้เวลา n square นะฮะก็คือไล่ดูทีละตัวนะทีละบิตของ y ก็มี x อยู่นี่มี y อยู่นี่แล้วก็ดูบิตหนึ่งตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็น1ก็ copy x มานะครับแล้วก็บวกกันตรงนี้บวกกันตรงนี้นะครับนี่คือทำตรงๆอันที่2ก็คือเราดู dy ของ curve แบบพื้นฐานเลยนะครับก็คือเราก็จะแบ่ง x นะครับและ y ออกเป็น x 1x 2แล้วก็ y 1 y 2นะครับถ้าเราเขียนก็อาจจะเขียนงี้ x 1 x 2นะครับแล้วก็ y 1 y 2แล้วก็คูณกันนะครับทีนี้อันนี้เป็น n ส่วน2บิตนะครับเวลาการคูณกันแบบนี้นะครับถ้าเราจริงๆเรามองได้2แบบเนาะถ้าเรามองแบบจริงๆอันนี้ก็คือเราก็เหมือนเรามี x 1ใช่ไหมฮะคูณ2กำลัง n ส่วน2ก็คือเหมือนเราชิปบิตไปเท่าไหร่ n ส่วน2บิตใช่ไหมนั้น x เนี่ยมันคือ x 1คูณ2กำลัง n ส่วน2บวกกับ x 2แล้วก็ y ก็คือคูณกับ y ก็คือ y 1คูณกับ2ยกกำลัง n ส่วน2บวก y 2ใช่ไหมถ้าเรามองแบบนี้นะครับเวลาคูณกันผลลัพธ์มันก็คือก็คืออะไรนะ x 1 y 1คูณกันแล้วก็มีอะไรนะ2กำลัง n ส่วน2 2ตัวคูณกันใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น x 1 y 1คูณกับ2กำลัง n แล้วก็บวกเทอมที่เป็น cross term นะครับก็คือ x 1 y 2กับ x 2 y 1เดี๋ยวนะครับไม่ใช่ x 1 y 2กับ x 2 y 1นะครับก็เป็น x 1 y 2บวก x 2 y 1ซึ่งทั้งคู่มีไอตัว2กำลัง n ส่วน2คูณอยู่นะครับและสุดท้ายก็เป็น x 2 y 2นะฮะก็ได้แบบนี้หรือถ้าเกิดเรามามองในกล่องเวอร์ชันที่เราอธิบายแบบกล่องแบบคราวที่แล้วนะครับเราก็ได้ว่าเราก็เหมือนว่าเราคูณ x 1 y 1 x 2 y 2ใช่ไหมฮะก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวนี้ x 2 y 2เสร็จแล้วเอา x 2 y 1เอ้ย x 1 y 2เดี๋ยวนะครับy 1 x 2นะฮะ y 1 x 2คูณกันกับ x 1 y 2คูณกันก็ได้ออกมาเป็น2แถวนี้นี่คือ x 1 y 2แล้ว x y 1 x 2และสุดท้ายก็คือ x 1 y 1อยู่นี้ x 1 y 1อยู่นี้แล้วก็ค่อยมาบวกกันโอเคไหมฮะสังเกตว่าโอ้มองแบบไหนก็ได้นะครับมองไหนก็ได้นะครับนะฮะทีนี้สังเกตว่าไอ้เทอมตรงนี้นะครับที่เป็น n 2อะไร n 2ก็คือบิตตรงนี้นะฮะที่มันชิฟมา n ส่วน2บิตส่วนนี้ก็คือขยับมาเท่าไหร่ n บิตนะครับพอบวกกันก็ได้เป็นผลลัพธ์โอเคมั้ยฮะทีนี้เวลาเราทำแบบนี้เราก็มองว่าเราจะคำนวณ x คูณกับ y ใช่มั้ยฮะก็คือคูณเลข n บิตเรากระจายเป็นการคูณเลข n ส่วน2บิตเพราะว่า x 1 x 2เนี่ยแต่ละตัวมีขนาด n ส่วน2บิตเราคิดว่า n เป็น2ยกกำลังอะไรสักอย่างก่อนนะฮะ64บิต1024 2048อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นก็เรามองว่าอันนี้คูณ n บิตใช่ไหมฮะอันนี้คูณ n ส่วน2บิตเราทำทั้งหมด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็4ครั้งแบบนี้นะครับตัว running time recurrent เราก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ running time recurrent คือได้ว่าโอเคเราจะคำนวณการคูณเลข n bit ใช่ไหมฮะมันก็จะไม่เกินมันก็เท่ากับเราคูณเลข n ส่วน2 bit กี่ครั้ง4ครั้งใช่ไหมฮะก็เป็น4 t n ส่วน2แล้วก็บวกกับเวลาที่เอามาบวกกันเลข4ตัวบวกกันนะฮะ4 bit ก็เป็น on ก็เป็น cn ไปแล้วก็ที1 1บิตก็คิดว่าเป็น4ไปแล้วกันแบบนี้
running time recurrence เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ซึ่งคาริยาเราโซลแล้วนะครับเราแสดงว่าวิธีการแก้เราเนื้อแตกต้นไม้อะไรมาก็แก้เสร็จปรากฏว่าเราได้ว่า tn เท่ากับ o n กำลัง2ซึ่งรันเร็วเท่าเดิมเลยนะครับเราเขียนอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของเรานะครับเขียนโปรแกรมให้ยุ่งสุดๆแล้วก็รันเร็วเท่าเดิมนะครับสำหรับมนุษย์ที่ต้องการลบความแปลกนะครับทีนี้มันมีทางที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ไหมนะครับวันนี้เราจะไปดูอีกอันกรนะครับอันนี้มีชื่อแล้วนะครับคือทุกคนก็คิดว่าคูณเลขอ่ะ n bit ยังไงมันก็ไม่น่าจะทำเร็วกว่า n square ได้เพราะมันก็มี n bit n หลักมันจะโคตรเบสิกเราจะทำเร็วกว่านี้ได้ยังไงนะครับแต่ก็มีคุณคนนี้ครับเคราเตซึบะตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นรัสเซียนะครับผมแบบช็อกเหมือนกันครับตอนแรกผมนึกว่าแบบอ๋อชาวญี่ปุ่นแน่เคราเตซึบะต้องเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับเป็นชาวรัสเซียเดี๋ยวเรามาเซิร์ชให้ดูนิดนึงก่อนนะครับอ๋อไม่มีเตะครับแปลว่าผมจำว่าเป็นญี่ปุ่นมากเกินไปครับมันคือเคราซึบะครับผมติดการ์ตูนญี่ปุ่นมากไปครับขออภัยด้วยเคราซึบะครับไม่มีเตะโอเคครับอย่างนี้ก็ดูไม่ค่อยเป็นญี่ปุ่นแล้วแต่มันก็ยังซึบะอยู่ครับมันดูเป็นแบบนะครับเนี่ยครับอานาโตลีเคราซึบะครับนี่ครับเป็นคนคิดครับหน้าตาแบบนี้ครับโอเคเคราซึบะอัลกอริทึมนะครับผมจะสปอยก่อนนะครับว่าเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเขาทำยังไงแต่ไอเดียก็คืออันนี้จะเป็นคีย์เลยเวลาเราทำดีไวน์ของเคิร์นกอริทึมแล้วเราเห็นเรคเคอร์เรนต์ปั๊บวิธีการทำให้เอ็นกอดีขึ้นเนี่ยก็คือเราเนื่องจากเราเห็นเรคเคอร์เรนต์แบบนี้ใช่ไหมเราโซมาเห็น n สแควร์วิธีทำให้ดีขึ้นมันก็ไกด์จากเรคเคอร์เรนต์ได้เหมือนกันครับเขาก็ปรับเรคเคอร์เรนต์ออกมาเป็นแบบนี้ครับเขาแก้อันกอใหม่นะครับให้ได้เรคเคอร์เรนต์มาเป็นtn เท่ากับแทนที่จะเป็น4นะครับเขาทำให้เหลือ3ได้ครับโอเคไหมฮะทีนี้ทำให้เหลือ3แล้วมันเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราลองมาโซลเรคเคอร์เรนต์กันก่อนครับว่าเรคเคอร์เรนต์ตัวนี้โซลออกมาได้อะไรนะครับเราจะได้มีกำลังใจนิดนึงว่าเอ้ยโอเคทำให้เหลือ3แล้วมันน่าจะเร็วขึ้นแต่มันเร็วขึ้นแค่ไหนวะนึกภาพไหมฮะมันอาจจะโซลมาแล้ว n สแควร์เหมือนเดิมก็ได้ n สแควร์เดิมก็ไม่ต้องทำเห็นไหมฮะนั้นเราก็มาใช้วิธีเดิมครับแตก recursion tree นะครับมาโซลกันโอเคอ่ะเอากระดาษขึ้นมาครับลองแก้กันสักทีครับอ่ะมาดูเฉลยกันนะครับอ้าวสวัสดีครับจันท็อปได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ n ยกกำลังเลขแปลกๆติดล็อกใช่ไหมครับอ่าโอเคถูกถ้าได้แปลกๆมันก็ถูกแล้วครับอ่ามาไล่กันครับโอเคชั้นบนสุดก็เป็น n ใช่ไหมฮะแล้วเราก็แบ่งออกเป็น n ส่วน2แต่ว่าแยกออกเป็น3 sub problem นะครับก็เป็น n ส่วน2เสร็จแล้วอันนี้ก็แยกออกเป็นอีก3 sub problem นะครับแล้วอันนี้ก็แยกเป็นอีก3 sub problem ไปเรื่อยๆจนทั้งถึงชั้นล่างสุดกลายเป็น1โอเคอ่ะเหมือนเดิมงานที่เราทำในตัวก่อนที่เราจะเรียกตัวเองใช่ไหมฮะทำเป็นลีเนียนะครับงานตรงนี้นะฮะทำเป็นลีเนียเพราะนั้นก็เราก็เอา cn ไปเขียนไล่เขียนเลยครับอันนี้ทำลีเนียอันนี้ก็ทำเป็นลีเนียก็เป็น cn ส่วน2นะครับก็ cn ส่วน2อันนี้ก็เป็น cn ส่วน4ไล่ไปถึงจน1นะครับ cn ส่วน4อ่ะไปเรื่อยทีนี้เราก็จะมาซัมว่าแต่ละชั้นเราจ่ายใช้ทำงานไปใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะชั้นนี้ก็แน่นอนก็เป็น cn ชั้นนี้แหละครับ
สังเกตว่ามี cn ส่วน2ใช่ไหมแต่มี3ตัวก็เป็น3คูณกับ cn ส่วน2ก็เป็น3ส่วน2 cn ชั้นนี้ครับแต่ละตัวมีขนาดจ่าย cn ส่วน4ใช่ไหมฮะมีกี่ตัว9ตัวก็เป็น9ส่วน4 cn หรือถ้าจะอธิบายให้ชัดก็เป็น3ส่วน2กำลัง2 cn โอเคไหมฮะไล่ไปเรื่อยๆบรรทัดไอ้เลเวลถัดไปคิดว่าเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นเท่าไหร่93 93เท่าไหร่วะ93 27 cn ส่วน8นะฮะก็เป็น27ส่วน8 cn ก็เป็น3ส่วน2ยกกำลัง3 cn สังเกตว่าอันนี้เป็นจิโอเมตริกนะครับ3ส่วน2 3ส่วน2ไปเลยแต่ว่าเทอมตรงนี้มันมากกว่า1นะเพราะนั้นมันจะไม่หายไปโอเคมั้ยฮะถ้ากรณีของbinary search เนี่ยหายหรือว่าจะเดี๋ยวมีเคสอื่นอีกที่มันจะหายไปนะฮะแต่ว่าอันนี้ยิ่งลงลึกยิ่งจ่ายแพงโอเคมั้ยฮะยิ่งจ่ายเพิ่มขึ้นคือเลเวลแรกจ่าย CN เลเวลส่วน2จ่ายเพิ่มขึ้น 50% ใช่มั้ยฮะก็เป็น3ส่วน2อีกอันก็เพิ่มอีก3ส่วน2ของเลเวลที่แล้วไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลสุดท้ายถ้าเราดูแบบนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเราก่อนที่เราจะคำนวณอะไรเนี้ยเราจะสังเกตว่าเลเวลข้างล่างเนี่ยมันเยอะกว่าเลเวลข้างบนเป็นทวีคูณเพราะนั้นเวลาเราซัมขึ้นมาเนี่ยเลเวลข้างล่างมันจะถ้าใช้ภาษาคณิตศาสตร์คือมันจะโดมิเนตคือมันจะเยอะจนคุณไม่ต้องสนใจเลเวลบนเลยคือถ้าคุณดูเลเวลที่10อะไรเงี้ยเวลามันเยอะกว่าเลเวลที่1แบบ10เท่า20เท่าอะไรเงี้ยมันเป็นทวีคูณเพราะนั้นอาจจะไม่ต้องกังวลเลเวลข้างบนมากนะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยถึงเลเวลสุดท้ายถามว่าเลเวลสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรเราก็มาดูความลึกก่อนเนาะทรีต้นนี้ลึกเท่าไหร่ครับก็ log n เพราะมันหาร2ไปเรื่อยๆนะฮะ log 2n ใช่มั้ยฮะ log 2n เพราะนั้นเลเวลสุดท้ายมีกี่ sub problem มีเท่าไหร่มี3ส่วน2ยกกำลังอันนี้เลเวลอย่างนี้เนาะประมาณนี้เนาะมันอาจจะบวกลบ1แต่ว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองผมก็ประมาณไปแล้วกันเราก็จะมี CN คูณอยู่ด้วยนะฮะมันคืออันนี้คือจำนวน sub problem เนี่ยมันจะเท่ากับอันนี้เลยคูณกับ N ไม่มี C เนาะ sub problem จะเป็นอันนี้มีแค่นี้ sub problem โทษครับมีปัญหาย่อยเยอะสุดรวมแล้วได้เท่านี้นะฮะแล้วก็แต่ละอันใช้เวลา C เพราะนั้นเวลารวมก็คือเป็น3ส่วน2 log 2n คูณกับ 4n เพราะนั้นเวลารวมเวลารวมก็เท่ากับเราก็เอาพวกนี้บวกกันทั้งหมดเลยครับก็เป็น cn บวก3ส่วน2 cn บวก3ส่วน2กำลัง2 cn บวก3ส่วน2กำลัง3 cn บวกไปเรื่อยๆจนถึง3ส่วน2 log 2n cn นะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับเราก็ใช้วิธีเดิมเราก็ดึงเทอมเยอะสุดออกมาดึงเทอมสุดก็ได้3ส่วน2 log 2n cn นะครับคูณกับเทอมสุดท้ายก็คือ1อันนี้ก็คือ2ส่วน3 2ส่วน3กำลัง2บวกไปเรื่อยย้อนกลับมาสังเกตว่าข้างนี้พอเราดึงตัวนี้นะครับไอ้เทอมนี้ก็จะกลายเป็นจิโอเมตริกเหมือนเดิมแต่ว่าสัมประสิทธิ์มันจะไอ้นี้มันจะน้อยกว่า1ละโอเคมั้ยฮะพอน้อยกว่า1ปั๊บถ้าคุณเป็นซัมเรขาคณิตที่อัตราการโตมันน้อยกว่า1มันก็จะคอนเวิร์สเป็นค่าคงที่นะครับมันก็จะหายไปเนาะอันนี้เป็น O1 นี่ O1 เพราะผลลัพธ์คือตัวนี้แต่ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคืออะไรเราไประเบิดกันอีกหน้านึงก่อนครับเพราะนั้นเวลา running time เป็น running time เป็น3ส่วน2 log 2n cn ซึ่งจะเท่ากับเราก็กระจาย3 log 2n หารด้วย2 log คูณกับ cn ใช่ไหมฮะอันนี้2ยกกำลัง log 2n ก็คือ n ใช่ป่ะก็ตัดกับ n ไปก็ได้อันนี้ซึ่งเทอมนี้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่จริงมันเท่ากับอันนี้ครับ
3ล็อก 2n มันก็คือมันคืออะไรมันก็คือ2ยกกำลังล็อกอันนี้เนาะใช่ป่ะเอออะไรนะอันนี้ปึ๊บแล้วเราก็กำลังสลับข้างกันใช่ไหมฮะยกกำลังเรายกกำลังสลับข้างกันได้แล้วอันนี้ก็เหลือกลายเป็น n ทีนี้ล็อก2ของ3ฐานล็อกของ3ฐาน2เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ครับมีใครรู้บ้างได้มั้ยอ่ะนี่ 1.58496 อะไรเนี่ยครับ 1.59 แล้วกันนะครับประมาณn ยกกําลัง 1.59 นะครับถามว่ามันดีกว่า n กําลัง2มั้ยดีกว่าประมาณ √n นะครับสมมุติถ้า n เป็นล้านก็ดีกว่าประมาณ 1,000 เท่าถ้าดูตามเนี่ยครับก็ถ้าคุณจะคูณล้านบิตนะครับก็ช่วยเยอะคือเยอะครับเยอะไม่ใช่น้อยเลยคนก็ตกใจเหมือนกันตอนที่เคราซึบะบอกว่าจริงๆมันทำได้เร็วกว่านี้นะครับแล้วอันกอร์ก็แต่เรายังไม่ได้ดูอันกอร์เลยเขาทำยังไงให้มันคูณแค่3ครั้งมีใครเดาได้ไหมประเด็นคือเดี๋ยวเขาจะทำให้ผมใบ้นิดนึงครับเขาจะทำให้ตรงนี้คูณครั้งเดียวเทอมนี้ทำยังไงให้คูณครั้งเดียวได้เทอมนี้ออกมาเรามาไล่กันครับเหมือนเดิมครับเราก็มี x 1x 2เนาะแล้วก็มี y 1 y 2ทีนี้ถ้าคุณจะคูณครั้งเดียวให้ได้เทอม x 1 x 1 y 2กับ x 2 y 1หลุดออกมาเนี่ยคุณจะทำยังไงให้คูณครั้งเดียวได้คูณเหมือนคูณ2ตัวนี้คุณก็ต้องคูณแบบทำไงให้มันเจอ2ตัวพร้อมกันคุณก็อาจจะทำอย่างนี้ครับเราอยากได้อันนี้เนาะนี่เป้าหมายเราก็ทำไงดีเราก็เอา x 1เราอยากให้ x 1คูณกับ y 2ใช่ป่ะเพราะนั้นตัวแรกที่เราคูณเนี่ยมันก็ต้องมี x 1ตัวที่2ก็ต้องมี y 2ใช่ป่ะเราก็อยากให้ได้ x 2คูณกับ y 1ใช่ไหมนั้นเทอมแรกก็ต้องมีอะไรนะ x 2อันนี้ก็ต้องมี y 1ใช่ป่ะคูณกันอะไรอย่างนี้ได้ไหมอ่ะถ้าผมทำอย่างนี้คูณกันมาได้อะไรครับได้ของที่เราต้องการไหมแต่เป็นไงครับเกินใช่ไหมคูณกันปั๊บได้ x 1 y 2บวก x 2 y 1บวก x อะไรนะ x 1 y 1บวกx 2 y 2ซึ่งเราไม่อยากได้2ตัวนี้ใช่ไหมไม่อยากได้ทำไงครับลบไงอะอะไรนะเอาค่าที่ไหนมาลบอะถ้าคุณสังเกตดีๆครับอ๋อนี่ไงเราก็คูณมาแล้วนี่เราคูณมาแล้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะนั้นอันกอร์เขาก็เลยเป็นแบบนี้ครับอันกอร์เขานะครับก็จะคำนวณอย่างนี้ครับก็คือเรียกตัวเอง1ครั้งนี่ตัวเองครั้งแรกก็คือคำนวณหา x 1 y 1ใช่ไหมแล้วก็ second call นี้ก็คำนวณหา x 2 y 2โอเคไหมฮะครั้งที่3ก็คำนวณ x 1บวก x 2คูณกับ y 2บวก y 1ใช่ไหมฮะคูณเสร็จปั๊บได้ก้อนนี้มาใช่ไหมเรียกว่าเท่ากับ z ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็เอา zลบด้วย x 1 y 1แล้วก็ลบด้วย x 2 y 2ซะ
คุณก็ได้ x1y2 บวก x2y1 ตามต้องการแล้วแล้วที่เหลือคุณก็มาประกอบกันโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นคุณเรียกตัวเองกี่ครั้งคุณเรียกตัวเอง3ครั้งแค่นั้นเองเรียกครั้งแรกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ตัวนี้นะครับแน่นอนคุณต้องมีการบวกก่อนซึ่งการบวกก็ on ใช่ไหมบวกเลข4ตัวก็บวกเลข2คู่ก็ on on เพราะนั้น running time ก็จะเป็นของเคราซูบะก็เป็น tn เท่ากับ 3tn ส่วน2บวก cn นะครับก็ได้เวลาตามที่เราต้องการนะครับด้วยทริคพิสดารอันนี้นะครับซึ่งคุณอาจจะเคยอีกหน่อยจะได้เห็นทริคแบบนี้อีกนะครับถ้าคุณทำโจทย์แปลกๆมันจะแบบบางทีแทนที่ต้องคูณ n สแควร์รอบคุณก็คูณเอา cross term มาบวกกันทั้งหมดแล้วคูณทีเดียวคุณก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเลยแล้วก็ลบ term พวกนี้ออกนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เคราซูบะถามว่าเราคูณเลข n bit ได้เร็วกว่านี้ไหมนะครับถ้าเราเป็นนักอัลกอริทึมอ่ะเราก็จะตั้งคำถามว่าเอ้ยโอเคเอ้ยมันก็เร็วแล้วนะใช่ไหมมันก็เร็วกว่า n สแควร์แล้วคำถามคือเร็วกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวครึ่งหลังครึ่งท้ายของคาบเนี้ยเราจะมาดูอีกอัลกอริทึมซึ่งจะคำนวณได้เร็วมากขึ้นเยอะมากๆนะครับโอเคทีนี้ผมก่อนที่เราจะไปดูปัญหาอื่นที่เราจะแก้ด้วย dy conquer ผมจะขออนุญาตไปพูดเรื่องที่ abstract นิดนึงก็คือเราจะดูเรื่อง recurrence นิดนึงครับเราเรียนวิธีการแก้ recurrence ไปแล้วนะครับใช่ไหมแต่ฟอร์มทั่วไปหลายๆครั้งเนี่ยเราจะพบว่า recurrence หน้าตาแบบนี้ครับมันจะมีหน้าตา tn เท่ากับtn ส่วน b คือเราจะหารปัญหาเป็นปัญหาย่อยๆใช่ไหมแต่ละอันก็มีขนาดลดลง b เท่านะแต่ว่าเราก็จะมีปัญหาย่อยๆ a อันนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นเมื่อกี้เคราซูบะก็ปัญหาย่อยมี3อันแต่ละอันมีขนาด n ส่วน2ใช่ไหมหรือถ้าเป็นการdy ของเคอการคูณครั้งแรกของเราเนี่ยปัญหาย่อยมี4อันแต่ละอันมีขนาด n ส่วน2เหมือนกันหรือ merge sort ปัญหาย่อยมี2อันปัญหาแต่ละอันมีขนาด n ส่วน2นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีอีกอันนึงเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ n ก็คือเวลาการทำงานของเลเวลนั้นนะครับการที่เราแก้ recurrence ออกมาได้เนี่ยมันจะขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างไอ้3ตัวนี้นะครับ ab แล้วก็ฟังก์ชันที่คุณใช้ในการคำนวณ นะครับผมลิสต์ที่เราไล่ให้มาแล้ว 2-3 อันให้ดูก่อนเนาะสมมุติว่าคุณมี tn เท่ากับ merge sort นี่อะไร 2tn ส่วน2ใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะบวก cn ใช่ไหมอันนี้แก้ออกมาเป็น o n log n ถ้าเป็น binary search นะครับก็เป็น tn ส่วน2บวก1ใช่ไหมฮะบวก cอันนี้เป็น o log n นะฮะการคูณแบบ dy ของเคอร์เวอร์ชั่นแรกของเรานะครับก็เป็น 4tn ส่วน2บวก cn อันนี้ออกเป็น o n square ส่วนเคราซูบะก็เป็น tn เท่ากับ 3tn ส่วน2อันนี้บวก cn อันนี้ o n ยกกำลัง log 3ฐาน2เห็นไหมฮะสังเกตว่าอะไรดีถ้า b เยอะๆดีใช่ไหมฮะ b เยอะแปลว่าคุณลดขนาดปัญหาได้เยอะซึ่งเท่าที่เราดูมาเนี่ยมันหาร2อย่างเดียวแต่จริงๆมันหาร3มันมีอัลกอริทึมหาร3หาร4หาร5มีนะครับเป็นไปได้นะครับถ้า a เยอะดีไหม a เยอะไม่ค่อยดี a เยอะแปลว่าคุณเรียกตัวเองหลายครั้งใช่ไหมฮะเรียกตัวเองหลายครั้งมันพลังเวลาที่ใช้อ่ะมันจะทวีคูณถามว่าทำไมมันทวีคูณถ้าคุณดูกลับมาดูรูปนี้ครับมันทวีคูณเพราะว่าจำนวนสับพรอบเล่มมันจะระเบิดตาม a ใช่ไหมถ้าดูอันเนี้ยกลับมาดูรูปนี้นะฮะอันเนี้ยก็คือมี a สับพรอบเล่มบรรทัดที่2ก็จะมี a สแควร์สับพรอบเล่มไล่ไปเรื่อยๆเพราะนั้น a เนี่ยมันเป็นค่าที่ถ้าเยอะนี่คุณจะค่อนข้างบันไลนะครับอันนี้บางทีบางสับเขาเรียกว่า branching factor นะครับคือเรียกตัวเองแล้วมันบานแค่ไหนเนาะส่วน b ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ายิ่งเยอะยิ่งดี a ยิ่งเยอะยิ่งเศร้าโอเคไหมฮะส่วน f
F เนี่ยยิ่งเยอะก็ยิ่งไม่ดีอยู่แล้วอันนี้แน่นอนเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราผมจะยกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะลองโซลเรคเคอร์เรนซ์เปล่าๆเลยยังไม่ได้ดูอันกอร์นะฮะ2อันแล้วลองตอบผมหน่อยว่า F แล้วก็ A กับ B มันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับผมจะให้ดูอันแรกนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของ3อันเนี้ยมันจะทำให้ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณมองเรคเคอร์เรนซ์ปุ๊บคุณก็โดยมากคุณแทบจะตอบได้เลยว่า running time มันเท่าไหร่โดยไม่ต้องมานั่งแก้นะครับคือสำหรับผมอะผมเห็นอ๋อโอเคเท่านี้แหละถ้าอยากจะปรับก็ปรับตัวนี้หรือว่าตัวนี้ไม่ต้องไปปรับหรอกปรับก็ไม่ช่วยมันต้องไปแก้ปรับตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันครับสมมุติผมมี recurrence แบบนี้ครับ tn เท่ากับเท่าไหร่ดี tn ส่วน2บวก cn อ่ะลองแก้ดูครับเอากระดาษขึ้นมาครับแก้ต่อจากของเดิมครับลองดูซิว่าแก้ได้เท่าไหร่นะครับถ้าแก้นี้เสร็จแล้วลองดูอีกอันนะครับ tn อ่ะมาดูเฉลยกันครับข้างนี้ได้เท่าไหร่ครับ A ได้อะไรครับได้อะไรนะ C เดี๋ยวนะเลเวลเวิร์นสูงก็ CN แล้วนะเดี๋ยวนะลองมาไล่กันดูครับมันควรจะได้ CN นะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยเนาะอันนี้ tn เท่ากับอะไรนะ tn ส่วน2บวก cn แล้วอันนี้ tn โอเคอันนี้ผมเลเวลบนสุดเป็น n ใช่ไหมฮะแล้วก็แตกเป็นไม่แตกเลยนี่หว่าใช่ไหม n ส่วน2ชั้นนี้จ่าย CN ใช่มั้ยชั้นนี้จ่าย CN ส่วน2 CN ส่วน4 CN ส่วน8ไปเรื่อยเลยจนถึง1เพราะฉะนั้นคุณรวมเข้ามาใช่มั้ยฮะก็ได้เป็นสังเกตว่าเลเวลบนสุดมันโดมิเนตเพราะว่าที่เหลือมันหาร2ของข้างบนหมดเลยนะฮะก็เป็น ON ส่วนอันนี้ต้นไม้เหมือนเดิมต้นไม้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเป็นไงครับอันนี้ cn square ก็เป็น cn square อันนี้เป็นอะไรครับ c คูณกับ n ส่วน2ทั้งหมด square นะครับอันนี้ต้องดูนิดนึงนะฮะไม่ใช่ว่า cn square ส่วน2นะครับมันต้องส่วน2อยู่ใน square นะครับอันนี้ก็จะเป็น cn ส่วน4 square ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ถ้าเราไล่มาดูนะครับอันนี้จะเป็น cn square ส่วน4อันนี้เป็น cn square ส่วนเท่าไหร่16ใช่ป่ะสังเกตว่ามันอันนี้ลดทีละ2เท่าใช่ป่ะอันนี้ลดทีละ4ดูเดือดกว่านะครับเพราะนั้นสร้างออกมาก็เป็น cn square ก็เพราะนั้นก็เป็น on square สังเกตว่าทั้ง2กรณีเนี้ยเวลาทั้งหมดเนี่ยมันโดนโดมิเนตด้วยชั้นบนสุดเลยเขียนไหมฮะชั้นบนสุดเนี่ยชั้นที่เหลือนี่เวลาเป็นเศษเสี้ยวของเวลาที่ทำข้างบนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทำตรงนี้นานใช่ไหมแต่ว่าจำนวนชั้นในการเรียกตัวเองก็น้อย branching factor ก็แทบไม่มีเพราะนั้นเวลาที่เหลือมันก็เลยแบบหายเกลี้ยงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบจริงๆมันมีอีกอันต้องเทียบก็คือตัว binary searchใช่ไหม binary search หน้าตาเป็นยังไง recurrent binary search ก็คือ tn เท่ากับ tn ส่วน2บวก c ใช่ไหมคุณก็เป็น n ส่วน2อะไรกันไปเรื่อยแต่ว่าแต่ละชั้นคุณจ่าย c หมดเลยก็กลายเป็น o log n ใช่ป่ะคราวนี้เวลาไม่ลดใช่ป่ะ branching factor คุณน้อยปัญหาลดเร็วแต่ว่าเวลาไม่ลด
ราะฉะนั้นเวลารวมมันเลยเท่ากับเวลาชั้นบนเท่ากับทุกชั้นรวมกันก็กลายเป็น O log n เห็นไหมฮะสังเกตว่าถ้าเราดูข้างหลังเนี่ยที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันน้อยถึงค่าหนึ่งปั๊บทุกชั้นมันจะจ่ายเท่ากันแล้วเวลาคุณก็คือจำนวนชั้นคูณกับเวลาของแต่ละชั้นแต่ถ้าเกิดคุณเวลาข้างบนคุณใหญ่พอนะครับใหญ่เกินเวลาข้างล่างนี่แทบไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะอ่ะเราไปดูอีกชุดหนึ่งครับอ่ะโอเคอ่ะลองดูนะครับมีอยู่3กล่องอ่ะเราก็จะแบ่ง3กลุ่มนะครับเหมือนเดิมสังเกตว่าทั้ง3อันนี้ใช้ต้นไม้เดียวกันเนาะใช้ต้นไม้เดียวกันเพราะนั้นผมก็จะเนื่องจากผมเป็นคนขี้เกียจผมก็จะใช้วาดต้นไม้เดียวกันเลยเนาะ nอ่ะมาถ้าเป็นอันแรกนะครับอันนี้จ่าย C ใช่ไหมอันนี้ก็จ่าย C 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 จ่ายไปหมดเลยนะครับสังเกตว่าเลเวลแรกเราจ่าย C นะครับเลเวลแรกจ่าย C เลเวล2จ่ายเท่าไหร่ครับ 2C เลเวล3จ่าย 4C จ่ายไปเรื่อยๆสังเกตว่าอันนี้เลเวลแรกจ่ายน้อยเลยแล้วก็จ่ายแพงขึ้นจ่ายแพงขึ้นสุดท้ายมันจะไปโดมิเนตที่เลเวลล่างสุดนะครับเลเวลล่างสุดก็จะจ่ายเท่าไหร่สุดท้ายมันจะจ่าย NC นะอันนี้ก็เป็น ON ครับเพราะว่ามันจะมันแตกทีละ2ใช่ไหมแล้วมันลงไปล็อก N ชั้นใช่ไหมครับข้างล่างสุดจะมี N sub problem แต่ละ sub problem คุณจ่าย C เวลาก็รวมก็เป็น ONC ON นะครับก็ ONC ส่วนอันนี้เลเวลนี้จ่าย CN เลเวลนี้จ่ายใช่ไหม CN ส่วน4เพราะนั้นรวมออกมาก็เป็น CN เหมือนกันนี่ก็เป็น CNไล่ไปเรื่อยถึง CN มันนั่นนี่จะเป็น O N log N สังเกตว่าทุกเลเวลจ่ายเท่ากันก็ต้องนับเลเวลนะครับก็เป็น O N N log N ส่วนอันนี้เลเวลแรกจ่าย CN square ใช่ไหมเลเวล2นะครับอันนี้จะเป็น N CN ส่วน2 square ใช่ไหม CN ส่วน2 square อันนี้เป็น CN ส่วน4 square ถ้าคุณไล่มานี้จะมีคือมี2 sub problemคูณกับ cn ส่วน2 square อันนี้กลายเป็น2 cn square อันนี้มี4ใช่ไหมคูณกับ n ส่วน4กำลัง2ก็เป็น4 cn square นะครับประมาณนี้สังเกตว่าเอ้ยไม่ใช่ผมคูณผิดโทษครับเอาใหม่ตัวหารมันชนะโทษทีครับตัวคูณคือ2ใช่ไหมตัวหารคือ2แต่มันสแควร์มันมีสแควร์อยู่เพราะนั้นก็จะกลายเป็น cn ส่วน2ส่วน2ใช่ไหมฮะคูณกับ2ก็เป็น cn กำลัง2ส่วน2อันนี้ควรจะเป็น cn กำลัง2ส่วน4ไล่ไปเรื่อยๆสังเกตว่าผมวงกันที่โดมิเนตอันนี้โดมิเนตอันนี้เนาะอันนี้เท่ากันหมดอันนี้ข้างบนโดมิเนตที่เหลือเล็กลงหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นอันนี้จะได้เวลาเป็น on กำลัง2ชั้นบนสุดโดมิเนตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็น recurrence ของ DY ของเคอร์เนี่ยเดี๋ยวในแบบฝึกหัดเราจะได้ทำที่มันยุ่งยากกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยรูปแบบมันจะมีอยู่3แบบแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวคุณเข้าไปดูแพทเทิร์นเอาเองมันจะมีทีโอเรมที่เขาเรียกว่า master theorem ซึ่งจะสอดคล้องกับ3เคสนี้ไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปดูก็ได้ครับไล่ๆอย่างนี้ออกก็โอเคแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะได้เองนะครับเดี๋ยวคุณก็จะพอมองออกสุดท้ายนี่มันจะเป็นบาลานซ์ระหว่าง3อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับ1คือเวลาที่คุณใช้ branching factor แล้วก็ไอตัวพลังในการลดทอนปัญหาของคุณนะครับ3เทอมนี้มันจะสู้กันอยู่ถ้ามันสู้กันได้พอดีคุณจะอยู่เคสกลางนะครับถ้าฝั่งนี้เยอะนะครับถ้าฝั่งนี้เยอะคุณจะไปตายเลเวลสุดท้ายมันจะโดมิเนตนะครับฝั่งนี้โตนะครับปัญหามันโตไม่ทันตัวนี้นะครับอันนี้มันค่านี้ไม่ทันมันจะมาตายตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณลดทอนปัญหาเร็วนะครับคุณก็จะจ่ายชั้นบนโอเคไหมฮะอันนี้คือปัญหาระเบิด sub problem ระเบิดนะครับก็จ่ายข้างล่างอันนี้ sub problem หายเร็วคุณก็จ่ายข้างบนอันนี้บาลานซ์พอดีก็จ่ายเท่ากันหมดก็เป็นมีเทอม log n หลุดออกมานะครับ